มังกี้ดีลูฟี่ได้รับแรงบันดาลใจในการเป็นโจรสลัดมาจากแชงคูสตัวของเขานั้นได้เริ่มออกทะเลเป็นโจรสลัดตั้งแต่อายุ17ปีลูฟี่ได้ผ่านเรื่องราวต่างๆนานาและศัตรูมาอย่างมากมายท่านผู้ชมเคยคิดกันบ้างไหมครับว่าศัตรูของลูฟี่เนี่ยต้องเจอกับอะไรทำไมพวกเขาถึงแพ้ทั้งที่พวกเขานั้นดูเก่งมากๆวันนี้ผมจึงขอพาทุกท่านมาพบกับ10ความจริงที่ศัตรูของลูฟี่ต้องเจอถ้าท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอันดับที่10ศัตรูของลูฟี่นั้นดูจะไม่มีทางชนะลูฟี่ได้เลยเพราะว่าลูฟี่นั้นเป็นพระเอกแน่นอนว่าในทุกๆเรื่องนะครับพระเอกก็จะต้องชนะตัวร้ายไปอยู่วันยังค่ำนั่นจึงทำให้ในการต่อสู้ทุกครั้งที่ลูฟี่ต่อสู้กับตัวร้ายไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามทีนะครับผมว่าท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยน่าจะพอเดากันได้ว่าลูฟี่ยังไงเขาก็ต้องชนะลูฟี่ที่มีพลังจากผลโกมูจึงทำให้ตัวของเขานั้นไม่ค่อยได้บาดเจ็บอะไรมากและเขาก็สามารถใช้พลังยางยืดออกมาได้ดีมากๆด้วยนั่นจึงไม่แปลกเลยที่ลูฟี่จะชนะในช่วงการเดินทางของลูฟี่เขาแพ้น้อยมากๆเลยนะถึงแม้ว่าในตอนแรกเขาจะแพ้เนี่ยแต่ว่าในตอนหลังเขาก็จะกลับไปชนะอยู่ดีแต่ว่าจะมีที่สำคัญเลยก็คงจะเป็นช่วงก่อน2ปีไทม์สคิปที่หมู่เกาะชาบอนดีนะครับที่ลูฟี่เนี่ยต้องมาเจอกับพลเรือเอกคิซารุทางด้านของลูฟี่เนี่ยยังบอกเลยว่าฝีมือมันต่างเกินไปให้ทุกคนรีบหนีจะดีกว่าในตอนนั้นความอ่อนแอของลูฟี่ที่ไม่แข็งแกร่งพอเนี่ยน่าจะทำให้เขาเจ็บใจมากๆเลยนะที่เขาไม่สามารถช่วยปกป้องพรรคพวกของเขาเอาไว้ได้อันดับที่9ลูฟี่มีความสามารถในการเปลี่ยนศัตรูให้กลายมาเป็นพรรคพวกหรือกลายมาเป็นเพื่อนนั่นแหละในช่วงอลาบาสตากลุ่มโจรสลัดโมฟางต้องเข้าต่อสู้กับองค์กรบาร็อกเวิร์กซึ่งมิสเตอร์ทูก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าบอนจังก็ได้กลับกลายมาเป็นพรรคพวกของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางบอนจังได้ยอมเสียสละตัวเองเพื่อเป็นตัวล่อให้กับพวกทหารเรือเพื่อที่ว่ากลุ่มโจรสลัดหมวกฟางจะได้สามารถหนีรอดไปได้ต่อมาที่คุกนรกอิมเพลดาวลูฟี่ได้เจอกับบอนจังอีกครั้งหนึ่งซึ่งบอนจังก็เป็นคนที่ช่วยพาลูฟี่ที่กำลังบาดเจ็บสาหัสไปหาอีวานคอฟเพื่อให้ช่วยรักษาในช่วงที่ทุกคนหนีออกจากคุกนรกอิมเพลดาวบอนจังได้เสียสละตัวเองแล้วแปลงร่างเป็นมาเจลแลนเพื่อสั่งเปิดประตูนั่นจึงทำให้ลูฟี่และพรรคพวกสามารถหนีรอดไปได้และบอนจังก็ต้องถูกขังอยู่ในคุกนรกอิมเพลดาวต่อไปการเสียสละตัวเองของบอนจังเนี่ยเขาทำถึง2รอบเลยนะในรอบแรกเนี่ยเขาก็ยอมเพื่อให้ตัวเองเข้าไปติดคุกและในรอบที่2เขาก็ยอมให้ตัวเองยังคงอยู่ในคุกต่อไปเพื่อที่ว่าคนอื่นเนี่ยจะได้หนีรอดไปได้ซึ่งก็รวมถึงลูฟี่ที่เป็นเพื่อนรักของเขาด้วยคือคำว่าเพื่อนสำหรับบอนจังเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะอันดับที่8ลูฟี่มีความสามารถในการดึงดูดผู้คนรอบข้างให้กลายมาเป็นมิตรนี่เป็นคำพูดจากปากนักดาบอันดับหนึ่งของโลกอย่างจูลคิวมีฮอกเขาบอกว่าความสามารถนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวเป็นอย่างมากเริ่มจากในช่วงสงครามมารีนฟอร์ดที่ลูฟี่ไปเพื่อที่จะช่วยเอสที่เป็นพี่ชายใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้เนี่ยทำให้พวกสมาชิกกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนะครับเข้ามาช่วยเหลือลูฟี่ด้วยจากนั้นที่เดรสโรซาที่ลูฟี่เข้าต่อสู้กับดูฟลามิงโกใช่ไหมล่ะพวกโจรสลัดคนอื่นแล้วก็พวกชาวเมืองเนี่ยก็ช่วยพวกกลุ่มโจรสลัดโมฟางต่อสู้กับพวกดองกีโฮเต้แฟมิลี่ในตอนนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าท่านผู้ชมต้องไปหาดูกันให้ได้นะครับเพราะว่ามันมีความเนื้อเรื่องที่ซึ้งกินใจแล้วก็สนุกมากๆในตอนหลังต้องแบบคือผมลุ้นมากๆในตอนที่ลูฟี่เปิดใช้เกียร์4แล้วมันหมดเวลาต่อมาที่วาโนคุนิลูฟี่ได้รอกับคิดมาเป็นพรรคพวกในการต่อสู้กับไคโดและบิ๊กมัมต้องบอกเลยว่าคนแบบลูฟี่เนี่ยเป็นคนที่ว่าไปที่ไหนก็มีแต่คนรักไปที่ไหนก็มีแต่คนชอบเพราะว่าลูฟี่จะคอยสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นๆอยู่เสมอถึงแม้ว่าในบางครั้งลูฟี่มักจะชอบทำเพื่อของกินก็เถอะและที่สำคัญเลยคือตลอดระยะเวลาการเดินทางของลูฟี่นั้นเขามีพรรคพวกในกลุ่มโจรสลัดหมู่ฟางของเขามาด้วยนั่นเองอันดับที่7ลูฟี่สามารถเอาชนะคนที่ฉลาดกว่าตัวเขาเองได้คือจริงๆแล้วลูฟี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรมากสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์ในด้านการต่อสู้ที่ดีมากๆเพราะว่าเขาจะคอยพัฒนาตัวเองในทุกครั้งของการต่อสู้นะครับซึ่งคู่ต่อสู้ของลูฟี่ที่ผมมองว่าน่าจะฉลาดมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นกัปตันคุโระแมวเหมียวแล้วก็ครอคโคไดต่อมาก็จะเป็นตัวฟลามิงโกนั่นเองซึ่งลูฟี่ก็สามารถชนะคนพวกนี้ได้นะครับเพราะว่าในเวลาการต่อสู้แล้วจริงๆเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะเพียงแต่ว่าต้องมีเซนส์ในด้านการต่อสู้ที่ดีเนี่ยแล้วลูฟี่ก็ดันมีเซนส์ในด้านการต่อสู้ที่ดีมากๆด้วยก็เลยทำให้ลูฟี่นะครับสามารถที่จะชนะคนได้หลายๆคนอันดับที่6คู่แข่งของลูฟี่ดูเหมือนจะเกิดมาเพื่อแพ้ความฝันของลูฟี่ก็คือการที่เขาจะเป็นราชาแห่งโจรสลัดซึ่งมันก็มีโจรสลัดหลายคนมากๆที่ตั้งใจว่าอยากจะเป็นราชาโจรสลัดเหมือนกับลูฟี่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีใครที่จะเข้าเขามากสักเท่าไหร่นักและพวกตัวละครที่มีบทบาทว่าจะตามหาวันพีซให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแรกๆบางคนเปิดตัวออกมาซะเท่เลยแต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่าโดนบทของลูฟี่ทับนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยตัวบทนี้ดรอปลงไปแล้วก็กลายเป็นเหมือนกี้ของลูฟี่ไปอะนะ
อันดับที่5ลูฟี่มักจะรอดจากความตายมาได้เสมอๆในช่วงของลาบัสต้าลูฟี่ถูกครอคโคไดล์ดูดน้ำออกจากตัวหมดเลยถ้าเกิดว่าใครเห็นเนี่ยทุกคนก็คงจะบอกว่าไม่รอดหรอกแต่ว่าในตอนนั้นโรบินก็มาช่วยลูฟี่เอาไว้ถัดมาก็จะเป็นช่วงคุกนรกอิมเพลดาวที่ลูฟี่ได้โดนพิษของมาเจลแลนด์ในตอนนั้นคือลูฟี่สภาพแย่มากๆแทบจะแย่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วอ่ะแต่ยังดีที่บอนจังได้พาลูฟี่ไปหาอีวานคอฟแล้วอีวานคอฟก็ได้ช่วยรักษาให้กับลูฟี่ต่อมาที่วานโอคุนิในตอนที่ลูฟี่ไปอยู่ที่เหมืองแรงงานลูฟี่ถูกโจมตีโดยกระสุนโรคระบาดแต่ว่าลูฟี่ก็ไม่ค่อยเป็นอะไรมากนะในขณะที่คนอื่นที่โดนเนี่ยสภาพคือแบบต้องนอนอย่างเดียวอ่ะแบบแทบจะลุกไม่ขึ้นเลยสภาพบางคนเกือบตายด้วยนะแต่ด้วยแรงใจของลูฟี่ก็เลยทำให้เขาสามารถทำอะไรได้มากมายกว่าคนอื่นๆซึ่งในตอนหลังก็รักษาแล้วก็รอดมาได้ปกติดีอันดับที่4ลูฟี่จะเก่งมากขึ้นในตอนที่พรรคพวกของเขานั้นตกอยู่ในอันตรายในช่วง NS Lobby โรบินยอมเสียสละตัวเองเพื่อที่จะช่วยกลุ่มโจรสลัดหมูฟางแต่ว่าลูฟี่ไม่อยากจะเสียสละเพื่อนคนไหนไปไงพวกเขาก็เลยไปช่วยโรบินกันซึ่งในตอนนั้นนะครับพวกของ CP9 เนี่ยโดนจัดการกันไปหมดแล้วเหลือเพียงแต่ว่ารอบลุจิเท่านั้นเองซึ่งลุจินี่มันก็เก่งมากเลยเก่งแบบเก่งโอเวอร์ไปเลยนะครับโดยเฉพาะวิชา6รูปแบบกับหมัด6ราชาของลุจิเนี่ยเรียกได้ว่าสั่นสะเทือนฟ้าดินมากๆในตอนนั้นเลยนะครับและทุกคนก็คงจะคิดกันไม่ออกเลยว่าถ้าลูฟี่แพ้เนี่ยก็คงจะไม่มีใครสามารถที่จะชนะลุจิได้ในตอนนั้นแล้วโดยลูฟี่ก็ใช้เวลาต่อสู้กับลุจิอยู่สักพักใหญ่ๆอยู่เหมือนกันจนในที่สุดลูฟี่ก็เป็นฝ่ายชนะไปได้ในที่สุดอันดับที่3ลูฟี่สามารถขโมยเทคนิคการต่อสู้ของศัตรูได้เริ่มจากในตอนที่ลูฟี่ต่อสู้กับ CP9 เขาได้ปรับประยุกต์ใช้ท่าโซกลายมาเป็นท่าเกียร์2นั่นทำให้ลูฟี่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วต่อมาที่โฮเคกไอซ์แลนด์ลูฟี่ได้เรียนรู้การใช้ฮากิสังเกตจากคาตาคุริจนทำให้ลูฟี่สามารถมองเห็นอนาคตอันสั้นได้ต้องบอกเลยว่าลูฟี่นั้นเป็นคนที่มีทักษะและเซนส์ในด้านการต่อสู้ที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าในระหว่างการต่อสู้เนี่ยตัวเขาเองก็ได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องอันดับที่2ลูฟี่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้ในฐานะนักสู้ลูฟี่นั้นเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆเลยเขาจะคอยพัฒนาตัวเองแล้วผลักดันตัวเองไปข้างหน้าเสมออย่างในตอนที่อาราบัสต้าที่ลูฟี่โดนพิษจากครอคโคไดล์แล้วก็ตอนเอเนียสล็อบบี้ที่ลูฟี่โดนหมัด6ราชาของลุจิในตอนนั้นลูฟี่คือสปักสบอมมากๆอ่ะแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยลูฟี่จะชนะได้จริงๆหรอแต่ว่าเขาก็สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองมาไงแล้วก็เก่งขึ้นได้อีกอันดับที่1ลูฟี่คิดค้นท่าต่างๆนานาในการต่อสู้ได้ดีมากลูฟี่เป็นคนที่คอยพัฒนาตัวเองอยู่แล้วและที่สำคัญเลยเขาก็ยังเป็นคนที่ชอบเอาพลังจากผลไม้ปีศาจเนี่ยมาพัฒนาต่อเนื่องนะแล้วก็คิดท่าเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นเกียร์2เกียร์3เกียร์4เหลือเพียงแต่เกียร์หมาเท่านั้นแหละที่ยังไม่มีในตอนที่ลูฟี่ต่อสู้กับไคโดนะครับเขาก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเขาจึงนำฮาคิราชันมารวมไว้ในการโจมตีเป็นยังไงบ้างครับกับสิ่งที่ศัตรูของลูฟี่จะต้องเจอเอาจริงๆแค่พลังพระเอกของลูฟี่พวกตัวร้ายก็ต้องกลัวกันแล้วนะและท่านผู้ชมคิดว่าลูฟี่ยังมีพลังไหนอีกไหมที่ทำให้พวกศัตรูนั้นแพ้พ่ายก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับแล้วผมจะไปตามอ่านอย่างแน่นอนถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe และสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้อีกเช่นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะดูวิดีโออื่นๆก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันหน้าวันนี้สวัสดีครับ